มาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจบางสีเมืองร่วมกับปคม.บุกจับนะคะเป็นซ่องในเมืองนนมีการค้าประเวณีเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งก็เจ้าหน้าที่เนี่ยรวบสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของร้านสปาโดยบอกว่าเนี่ยเขารับเด็กเนี่ยนะคะมาจากที่อุบลราชธานีโดยอ้างว่าเด็กโกหกเนี่ยว่าอายุเกินนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่สภ.บางสีเมืองพันตำรวจเอกนพธรวาชัยยุงผู้กำกับสภ.บางสีเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์กองกำกับการสืบสวนจังหวัดนนทบุรีร่วมกันเข้าจับกลุ่มนายวิทยาอิ่มหนำกับนางสาวธนพรชัยมูลวงศ์เป็นสามีภรรยากันค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านถูกจับและตั้งข้อหาทั้งหมด10ข้อหาโดยจะเน้น2ข้อหาหลักก็คือ1ร่วมกันค้ามนุษย์จากการค้าประเวณีเด็กอายุไม่เกิน15ปี2ร่วมกันค้ามนุษย์อายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีพร้อมด้วยเยาวชนหญิงอายุ15ถึง17ปีจำนวน8คนที่ร้านนวดดีหน้าสปาตำบลบางกลางจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีนี้ค่ะใช้วิธีการล่อซื้อบริการทางเพศกับเยาวชนกลุ่มนี้เพราะว่ามีการซื้อบริการทางเพศจริงภายในร้านดังกล่าวลักษณะร้านเป็นตึกแถว3ชั้นแต่ละชั้นจะมีห้องรับรองแขก 2-3 ห้องหลังจากการตรวจสอบทราบว่าเด็กเยาวชนทั้งหมดเดินทางมาจากบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานีมาทำงานในร้านนี้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากมีเพื่อนแนะนำมาในการใช้บริการทางเพศจะมีราคา500บาทบ้าง800บาทบ้าง 1,000 บาทบ้างในระยะเวลา1ชั่วโมงครึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อทำหนังสือส่งตัวเยาวชนทั้งหมดไปที่บ้านพักเด็กจังหวัดนนทบุรีและจะทำการติดต่อผู้ปกครองของเด็กทุกคนซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีการมาทำงานขายบริการทางเพศค่ะขณะที่เจ้าของร้านนะครับก็คือนายวิทยาและนางสาวธนพรบอกว่ามีแค่เด็กในร้านไม่มีเรียกจากข้างนอกมาได้ค่าตัวครั้งละ500จบวันก็กลับเลยไม่มีค่าจ้างตายตัวทำก็ได้เงินคนไหนไม่ได้แขกก็ไม่ได้เงินมีเด็กทั้งหมด7คนตอนแรกอายุเกิน18ทั้งหมดแต่รอบนี้เพิ่งเอามาลงดูสิฮะเพิ่งเอามาลงนี่พูดเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งตนก็ผิดที่ไม่ได้ดูอายุเด็กบางคนก็บอกกับตนอายุ 17-18 ปีขณะที่ท่านพันตำรวจเอกนพธรบอกว่าสภ.บางสีเมืองได้สืบสวนและทราบว่าที่เกิดเหตุได้มีการลักลอบนะเปิดให้บริการทางเพศโดยมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจึงได้วางแผนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าจับกลุ่มด้วยการล่อซื้อและพบว่ามีการกระทำจริงและมีเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีอยู่ในสถานที่ดังกล่าวจำนวน7คนโดยมีช่วงอายุ 15-18 ปีโดยตำรวจได้รับแจ้งก่อนจับกลุ่ม1วันแล้วก็ไปวางแผนจับกลุ่มครับโอ้อะไรจะขนาดนั้นเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะเพิ่งจะเปิดดำเนินการลักษณะนี้มาเนี่ยไม่ถึง10วันเลยนะคะเพิ่งจะทำนะได้ไม่ถึง10วันเลยมีเด็กทั้งหมด7คนทยอยกันเข้ามาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่พม.เข้ามารับช่วงในการดูแลเด็กที่เป็นเยาวชนให้อยู่ในความคุ้มครองซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าได้รับเด็กอายุไม่ถึง18ปีมารับบริการในสถานของตนจริงๆสถานบริการของตนเองจริงๆเจ้าหน้าที่บอกว่าฝากไปถึงผู้ประกอบการให้ตรวจสอบบุคคลที่จะเข้ามาในสถานบริการของท่านว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่และพนักงานที่จะเข้าไปสมัครก็ควรตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองที่จะเข้าไปเป็นพนักงานได้หรือยังว่าผิดกฎหมายหรือไม่หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือว่าผิดกฎหมายที่ห้ามไว้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายค่ะ